สวัสดีนะคะวันนี้จะมาพูดในนามของสุวรรณภูมิโชว์ว่าขอขอบคุณมากเลยที่ว่าทุกท่านได้ติดตามก็หวังว่าจะมีสาระให้ไม่มากก็น้อยต่อจากนี้เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้วเราก็มีเวลากันมากขึ้นนะคะในทุกๆอย่างที่เราต้องการที่จะทำที่เมื่อก่อนอาจจะแบบไม่มีเวลาที่ได้ทำเพราะมีภาระความรับผิดชอบหน้าที่การงานอย่างอื่นต่อจากนี้เราเองก็จะนำมาเสนอก็คือว่าที่ไปเที่ยวที่วัดต่างๆซึ่งเป็นที่ไม่เฉพาะของนครสวรรค์ก็เป็นที่จังหวัดอื่นด้วยถ้าเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นในการไปเที่ยววัดของเรานี่มันฝังอยู่ในจิตใจเนาะเพราะว่าชอบวัดทุกวัดจะมีความแตกต่างกันแต่ก็มีความเหมือนกันเราดูแล้วก็จะได้มุมมองในหลายๆอย่างว่าทำไมเขาสร้างแบบนี้ทำไมมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันไหมต่างกันยังไงแต่ทุกๆที่เนี่ยเราก็จะเกิดความนอบน้อมในใจเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชอบค่ะชอบได้เรียนรู้ถึงความเพียรในการสร้างวัดของแต่ละที่อ่อนช้อยนะคะลวดลายแบบคือไปแล้วรู้สึกดีอ่ะเข้าไปแล้วได้ลืมทุกอย่างไปเลยพอออกมาก็มาเจอโน่นเจอนี่อะไรก็อีกอย่างหนึ่งแต่นี้ว่าถ้ามันได้ซึมซับนานๆได้หลายที่ได้หลายอย่างเนี่ยเราก็จะมีความศรัทธาความเชื่อความประทับใจว่าในความสุขความสงบที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไปต้องหาอะไรมากมายเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะนำมาเสนอให้ชมเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่สนใจไปเที่ยววัดอะไรที่เหมือนกันอย่างเนี้ยก็สามารถมาติดตามได้เคยไปหรือยังยังไม่เคยไปหรือถ้ามีโอกาสท่านเองก็อาจจะไปที่วัดนั้นดูด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองนี่มันสำคัญมากเลยได้ยินได้เห็นรูปมันก็อีกความรู้สึกอื่นๆก็มีความรู้สึกดีเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าได้ไปเองเนี่ยมันจะมีอากาศมีกลิ่นมีผู้คนมีต้นไม้มีอะไรที่ว่าความชอบในส่วนตัวเราก็จะไปสะดุดตาตรงนั้นหรือได้ความประทับใจอะไรที่มันเป็นส่วนตัวนะคะในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆถึงแม้เราไม่ได้ไปเองการเรียนรู้จากคนอื่นได้นะคะที่มาแชร์กันยิ่งแบบในสมัยนี้แต่ช่วงนี้เนี่ยง่ายมากนะคะเราก็จะได้ความรู้กว้างขวางออกไปถ้ามีอารมณ์อะไรอย่างโกรธโมโหหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เพราะเวลาที่เราคิดถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นในทางที่เราอยากศึกษานะคะอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาครอบงำหรือว่าฉุดกระชากลากเราไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการใช้เวลาที่เป็นประโยชน์และดีกว่าสำหรับตัวเราเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้บอกกับตัวเองด้วยว่าการใช้เวลาที่มันเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการทำสุวรรณภูมิโชว์นะคะความจริงแล้วไม่ค่อยได้คุยกับใครค่ะไม่ค่อยได้เล่าว่าเบื้องหลังตั้งใจไปหรือว่าบังเอิญไปหรือว่ามีใครชวนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เมื่อล่าสุดนะคะก็ได้ลงเล่าไปบ้างบางเหตุการณ์บางคลิปบางสถานการณ์ซึ่งว่ามันก็ได้โดนใจเราให้ได้ไปที่นั่นและบางทีก็ได้ไปหลายๆครั้งต่อเนื่องกันและที่พิเศษสำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือบางทีแล้วที่หนึ่งก็ได้ชักจูงได้เอื้อโอกาสให้ได้ไปอีกที่หนึ่งในลักษณะนั้นซึ่งว่าถ้าเผื่อว่ามันปิ๊งเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังเราก็บอกกับตัวเราเองว่าทำอะไรให้มีเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะคะตามเป้าหมายนั้นแต่ทั้งนี้เป้าหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วตามที่ตัวเองตั้งใจนะคะบางครั้งมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือเราทำอะไรไปม
ันก็จะเป็นผลของที่เราจะต้องก้าวต่อๆไปบอกกับตัวเองว่าก็ให้ก้าวต่อๆไปเป้าหมายไม่จำเป็นที่จะต้องได้ตอนนี้เลยมีอะไรเข้ามาก็ทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเดินๆไปจะถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเอาละค่ะมาถึงท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆ ท่านเลยนะคะที่เป็นเพื่อน Facebook ของสุวรรณภูมิโชว์ถ้าชอบวัดรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยค่ะที่จะนำมาเสนอต่อๆไปนี้แล้วก็คนจะมีสาระให้ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ